ใครที่ชอบฟังเรื่องราวน่าขนลุกชวนมาฟังทางนี้ค่ะกับประสบการณ์เจอผีของศิลปินแห่งชาติสง่าอารัมภีพอดคาสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะเราอยู่กับหนังสือแจ๋วเจอผีนะคะเป็นเรื่องผีที่เป็นประสบการณ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2531คุณสง่าอารัมภีค่ะหรือว่าครูแจ๋วซึ่งก็เป็นนักแต่งเพลงน้ำตาแสงใต้ที่หลายคนคงคุ้นเคยกันค่ะตอนนั้นทุกบ้านดับไฟเงียบคงจะหลับกันหมดสมัยโน้นคนกลางคืนไม่เห็นค่อยมีตลาดเทเวศก็ยังไม่มีโรงหนังลุงแจ๋วเดินผิวปากไปเรื่อยๆหมาก็เงียบทำไมมันถึงได้วังเวงนักก็ไม่รู้พอสุดตรอกจะออกหลังวัดผมก็เดินมาทางซ้ายมือของหลวงพ่อเดินใกล้เข้ามาแล้วก็แงนหน้ามองบนพระเศียรหลวงพ่อโตซึ่งเคยมีไฟฟ้าสว่างอยู่แต่คืนนี้กลับไม่มีหลอดไฟอาจจะขาดผมนึกอย่างนั้นพอเดินใกล้ต้นสมอซึ่งขึ้นอยู่บันไดด้านซ้ายผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่บนต้นสมอจึงหยุดเดินแล้วก็แงนดูติดตามฟังเรื่องผีหลากหลายรูปแบบได้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นอกจากนี้ YouTube Channel Thai PBS Podcast ก็ฟังได้เช่นเดียวกันค่ะ3ช่องทางนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยกับ Podcast Review นะคะ